ศิลป์มานั่งทำไมตรงนี้วะทำไมการรักใครสักคนมันยากอยู่วะโอ้โหนี่สงสัยมีปัญหานี่ทำไมไม่ถามผู้มีประสบการณ์มายาวนานทั้งที่อายุยังน้อยการรักใครสักคนให้ศิลป์จำจำไว้มันไม่ยากมันไม่เย็นแต่ที่ยากก็คือการที่ทำให้เขารักเราด้วยนี่แหละเฮ้ยคุณนี่จะเอาถ่ายไปลงติ๊กต็อกเลยโหกระหึ่มเลยเนี่ยเอางงติ๊กต็อกอะไรวะมันช่างเหรอลุงผมไม่เข้าใจความสัมพันธ์ซับซ้อนเลยว่ะลุงรู้จักคำที่เขาพูดว่าอะไรแฟนฟิตเบนฟิตเนี่ยเบนฟิตอ๋ออย่าอมแง่ใช่ไหมมันจะแมนเฟนเปล่าโอ้ลุงคืออะไรมันคืออะไรบอกดิมันแบบความเป็นเพื่อนกันอะแต่ว่ามีอะไรกันแต่ว่าไม่ได้เป็นอะไรกันอะถ้าเป็นแบบนี้นะอย่างลุงนี่เรียกว่าเพื่อนกันมันดีผมควรทำไงดีวะลุงทำอะไรก็ได้ที่เรามีความสุขทำไปเถอะแต่เมื่อทำแล้วไม่มีความสุขได้สินะถอยออกมาซะชีวิตคนเรามันจะอยู่ได้นานขนาดไหนวะผมจะลองสักตั้งถ้าไม่เวิร์กกับผมก็พอละเฮ้ยตัดใจก็เจ็บปวดเปิดขวดก็เจ็บมืออะไรนะโอ้คำคมไงดีมาตลอดเลยมาจอดตรงคำคมไอ้ศิลป์รูปป่านี้มันไม่ปิดร้านเนี่ยฮะปิดไม่ได้คนมันกำลังเศร้าบ้าไงทำไมเศร้าแล้วปิดร้านไม่ได้ไงปิดได้จะบอกหลานพี่อ่ะให้ลุงไปที่อื่นบ้างนี่ลุงไปไหนเลยเนี่ยแต่มันก็ยังดีนะที่มันจะกินข้าวกินปลามั่งกินไหนพี่เนี่ยมันเติมเครื่องปรุงอยู่เต็มจานหมดแล้วเนี่ยถ้าอย่างนี้เห็นทีว่าต้องเอากัญชาให้โมซะมั่งจะได้หายเครียดไม่ได้หลับถ้าถูกกฎหมายนี่กากันใหญ่เลยนะฮะไปเติมมาไปเนี่ยเมื่อกี้โอ้ยมึงก็พูดไปเรื่อยเปื่อยงั้นจะข้ามานะไปไหนไอ้หายบัวลอยปากซอยกินหน่อยเรื่องกูเป็นถ้าเป็นยุคเก่าไม่ถูกกฎหมายกูเป็นตำรวจกูจับก่อนเลยโอ้ยคนอย่างมึงก็จะเป็นตำรวจได้ใช่เปรียบเปื่อยให้ฟังเหรอสินมาหาโมหน่อยดีแป๊บนึงไอ้อะไรเนี่ยโมอยากเศร้าอ่ะมันก็อยากทำ MV อ่ะพี่เหมือนฝนตกอ่ะไม่ลาดหน้ามึงเองอ่ะกลัวไม่สวยอ่ะมาเลยอ่ะมาอะไรไม่ดีไม่ดีก็ลงที่กูแล้วลาดไปเลยร้องไห้แทนหน่อยดีเฮ้ยเหมือนร้องไห้เลยอ่ะขาดใจไหมสนุกไหมลุงมาร่วม MV นะเฮ้ยผมรู้เธอแสดงกับเขาไม่เป็นเสียใจวะพี่สั่งเลยครู